สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเกตมณีดำรักจากทีมงานนุชฟอร์ไลท์วันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ผมได้เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมนะฮะอำเภอบ้านแพงมาพบกับเกษตรกรที่ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์แล้วประทับใจสุดๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ได้มาพบกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์นะครับมาประมาณเกือบ1ปีแล้วลองแนะนำตัวหน่อยครับดิฉันชื่อนิยมพุทธาค่ะบ้านดอนกลางตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงค่ะจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมนครพนมเลยแถวนี้เขาทำยางกันเยอะไหมครับทำเยอะค่ะแล้วที่นี่เนี่ยมีสวนยางประมาณกี่ไร่ได้ครับที่นี่อยู่ของตัวเองเนี่ยมี13ไร่ค่ะแล้วคนข้างๆนี่ใครครับเนี่ยเป็นคู่ใจแนะนำตัวหน่อยครับคู่ใจอ๋อผมชื่อจวนพุทธาอยู่บ้านดอนกลางตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมแล้วเป็นอะไรผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยนั่นแหละคนกีดยางเป็นผู้ช่วยก่อนที่จะใช้นูฟอร์ไลท์เนี่ยยางมันเป็นต้นเป็นยังไงครับพี่มันคือมันจะแตกค่ะมันจะแตกดำๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยนะดำนี่หยดย้อยลงมาอย่างนี้เขาเรียกว่าน้ำยางน้ำตายางใช่ไหมค่ะจะแตกออกมาเลยน้ำตายางแล้วทางใต้เนี่ยมันไหลตลอดมันจะไหลตลอดเลยทางใต้เนี่ยเขาเรียกลาดำด้วยมันเป็นลาดำมันจะแตกอย่างนี้ค่ะครับครับครับพอเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเนี่ยจะเป็นหายไปเลยหายไปเลยเนี่ยใช้อะไรพี่มันถึงหายอ่ะนุชฟอร์ไลท์ค่ะนุชฟอร์ไลท์โอ้โหนุชฟอร์ไลท์นุชฟอร์ไลท์แน่นอนเลยเขาจะใช้พี่ใช้สูตรไหนสูตรหนึ่งค่ะสูตรหนึ่งค่ะสูตรใช้ยังไงครับอัตราส่วนผสมยังไงครับส่วนผสมนี่ค่ะก็ใช้ส่วนมากจะใช้6 cc ต่อน้ํา20ลิตรครับถ้าเราไม่มีเข็มฉีดยาแล้วก็ฝา M100 ฝาเดียวผสมน้ําไปเลย20ลิตรครับแล้วฉีดบ่อยแค่ไหนฉีดก็ปีนี้ฉีด4ครั้งค่ะโอ้แล้วยายมฉีดยังไงฮะก็ฉีดสุดเลยแล้วก็เรายื่นมือสุดเลยแล้วก็เอามาถึงต้นโคนต้นแล้วก็ฝั่งโน้นทีหนึ่งก็สองทีโอ้แค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะครับครับครับมันจะได้ประหยัดไงไม่พ้นคือสวนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าใช้มาประมาณ1ปีแล้วใช่ไหมฮะใช่หนึ่งปีตั้งแต่มิถุนประมาณพฤษภาปีที่แล้วใช่ไหมครับประมาณ1ปีตอนแรกสุดเนี่ยเห็นยายมบอกผมว่าต้นของมันเนี่ยเล็กมากๆเลยฮะมันเพราะว่าสวนยางสวนนี้เนี่ยสี่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้รักษาไม่ได้บำรุงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยใช่ไหมครับใส่ค่ะใส่ปุ๋ยเคมีค่ะ30ซอบแต่ไม่มีผลประโยชน์อะไรดีขึ้นใส่ไม่โตไม่โตไม่โตค่ะยังไงใส่ทุกปีปีละ30ซอบอ่ะเท่าไหร่ครับ30,000กว่าบาทโอ้โหจ้างแพงไหมแพงไหมพี่ปุ๋ยแพงไหมแพงแทบหน้ามืดเลยนั่นแต่ละครั้งสามปีละ 30,000 โอ้โหแต่ต้นก็ไม่งามใช่ไหมต้นก็ยังเล็กต้นก็เล็กอยู่มันจะรังมันจะไม่ค่อยโตแล้วเอาอะไรมาเพิ่มป่ะไม่มีค่ะปุ๋ยอย่างเดียวปุ๋ยอย่างเดียวก็เลยหันมาใช้ตัวนี้ตัวยาตัวนี้ก็มันจะขวดนึงอ่ะก็ใช้ได้ปีนึงปีกว่าด้วยขวดนึงใช้ได้ปีนึงปีนึงแล้วก็มาเพิ่งมาฉีดหมดเมื่อเร็วๆนี่เองโอ้โหเพราะก็ฉีดมาตั้งปีนึงแล้วฉีดมาตั้งแต่พฤษภาคมใส่ปุ๋ยมาทั้งหมด4ปีต้นไม่โตแต่เวลามาใช้นูตฟอร์ไลท์1ขวดต้นโตขึ้นต้นปีเดียวต้นโตขึ้นนะฮะต้นโตขึ้นจนขึ้นประมาณสักนิ้วนึงสังเกตได้ไงครับพี่ว่ามันโตขึ้นก็เราจะวัดจากนี่มา1เมตรครับพอเราจะเขียนไว้วัดมันใน1เมตรแล้วทีนี้เราพอมา1เมตรพอเราจะเอาวัดไว้ขีดไว้ครับแล้วทีนี้พอยื่นมามันจะโตยืดขึ้นแล้วก็มันจะกว้างออก มันจะเป็นผิวอย่างเงี้ยมันจะขยายตัว มันจะขยายตัวมันจะยืดออกแล้วมันจะโตกว่าเก่าไอ้ผิวที่แตกๆนี่แสดงว่ามันขยายตัวขยายตัวเออปรับสภาพผิวไงขยายตัวมันผิดหูผิดตาไหมครับพี่ครับผิดเยอะเลยครับนะคือตอนแรกเนี่ยมันกี่จับอ่ะอย่างเงี้ยเค้าเรียก1จับนะฮะตอนแรกประมาณจับกว่าจับกว่านิดนึงเดี๋ยวนี้ก็2จับครึ่งเต็มที่แล้วประมาณ150ซมแล้วนี่ลองจับอย่างนี้ดูฮะ150ซมใช้มือจับฮะเค้าเรียก2จับครับครับเนี่ยฮะอย่างเงี้ยเลยเนี่ยจะ2จับมันจะขึ้นเป็น2จับครึ่งอย่างเงี้ยประมาณ150ซมเมื่อก่อนไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ค่ะนะฮะปีเดียวได้ขยายมาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าเริ่มกรีดถูกมั้ยฮะเพราะว่ายางเนี่ยเส้นรอบวงมันได้150เซนก็เลยเริ่มกรีดแล้วหลังจากเริ่มกรีดแล้วเป็นไงฮะเพราะว่าได้ข่าวว่ากรีดมาประมาณ 3-4 วันเองไม่ใช่เหรอฮะไอ้นี่นะกรีด
ไอ้นี่ได้4 มีดได้ยางแรกๆเลยนะได้ยางงี้เลยเหรอพอเปิดหน้าแรกเนี่ยยางจะไหลเลยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยทางใต้บ้านผมเองเนี่ยฮะในการเปิดกรีดนะฮะประมาณ5-6 มีดเนี่ยจะไม่ได้น้ำยางเลยฮะเพราะอะไรครับคือมันเป็นตอนเริ่มต้นนะฮะพอตอนเริ่มต้นปั๊บท่อน้ำยางหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้ตัดนะฮะมันก็ยังไม่ออกแต่หลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์ไปแล้วได้น้ำยางเลยนี่ฮะคือคนที่เปิดใช่ไหมคนได้ข่าวว่าคนที่มาเปิดกรีดให้เราเนี่ยเขาตกใจเลยใช่ไหมฮะเขาบอกว่าถ้า5 มีดน้ำยางถึงจะไหลอันนี้เราแค่ได้4 มีดเราได้ประมาณ2-3 ช้อนละโอ้โหสามช้อนนั่นเนี่ย3 ช้อนกว่ามันจะไหลกรีดทีไรมันก็ไหลทีนั้นอ่ะแสดงว่าน้ำยางมันดีน้ำยางดีต้นสมบูรณ์ครับแล้วก็ใบเนี่ยแล้วไอ้ที่ลาดำเป็นไงครับมันหายไหมมันหายไปเลยก็เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนะเนี่ยนะจามเป็นเนื้อจามเป็นเนื้อเดียวกันโอ้อย่างเงี้ยนะหายเลยหายเลยเนื้อเดียวหมดแล้วเป็นเนื้อเดียวกันเลยเขาเรียกน้ำตามันก็ไม่ไหลไม่ไหลแล้วไม่ไหลแล้วมันก็ไม่ร้องไห้เลยมันก็สมบูรณ์โอ้โหดีจังเลยพอหน้าแล้วมันก็จะถอดยอดตลอดแล้วใบเป็นไงครับใบเมื่อก่อนนี้ใบเป็นไงที่ใบมันจะบางที่เมื่อก่อนเนี่ยนะสีอะไรสีอะไรมันจะออกเหลืองๆหน่อยๆเหลืองๆหน่อยๆแล้วก็ออกเหลืองๆแล้วก็มันจะบางครับแล้วพอมันใช้ตัวนี้แล้วมันจะหนาใบมันจะสีคือเขียวคือเขียวหนาๆแล้วต้นยางนี่ผ่านแล้งมาตอนหน้าแล้งมันเป็นไงตอนหน้าแล้งน่ะก็ฉีดตั้งแต่หน้าแล้งมาเลยก็มันก็ปรับสภาพมาเรื่อยๆปรับสภาพเปลี่ยนสีมาเรื่อยๆใช่ใบไม่ร่วงคือปกติแล้วหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยใบจะร่วงใบจะร่วงแล้วก็ไม่แตกฉาดออกแต่ที่นี่แต่ที่นี่ตลอดโอ้ใบมันไม่ร่วงก็ดูพื้นดินดิคะเนี่ยฝนเพิ่งตกเนี่ยธรรมดาพื้นดินใบมันจะปีที่แล้วใบมันจะหนาอย่างนี้เราจะเดินไม่ได้กลัวงูเพราะปีนี้มันจะเหลือแค่นี้แสดงว่าใบมันไม่ร่วงไม่ร่วงแล้วก็เม็ดยางก็น้อยลงมันก็แปลตรงเม็ดยางน้อยลงครับแล้วดินเป็นไงฮะลองแหวกดูดินนะจะพูดเรื่องดินให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะฝนตกใส่แล้วมันจะเด้งเนี่ยทำโอ้รากมันโผล่ทำบ้านหน้ามันโผล่แล้วอยากเนี่ยมาพี่มาดูที่รากนี่มีมาดูรากด้วยกันเลยอ๋อนี่มันเป็นรากฝอยใช่ไหมฮะมันก็เนี่ยแล้วดินมันจะเด้งขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยมันจะปุยเอ๊ะมันสภาพเนี่ยโอ้รากมันออกมาอย่างนี้เลยนะแล้วมันปรับสภาพดินด้วยเลยรากยางเนี่ยเนี่ยรากยางมันจะมีน้ำยางอยู่มันจะมีน้ำยางเออถ่ายตรงนั้นคือรากยางรากยางรากยางมีน้ำยางเลยนี่น้ำยางเลยน้ำยางออกมาแสดงว่าไอ้ยางคือรากเนี่ยมันจะเติบโตแล้วก็ดูดกินปุ๋ยได้เยอะไงต้นมันก็เลยเจริญสมบูรณ์แล้วฉีดร่วงลงมามันก็จะกินอาหารพวกรากฝอยก็จะกินอาหารร่วงมันไม่หนีไปไหนมันร่วงมามันจะถึงสภาพดินก็ปรับสภาพดินเพราะมันมีรากช่วยรากช่วยแล้วมันจะดูดอาหารไปเลี้ยงต้นมันโอ้โหมันจะมี2ประเด็นมันไม่เสียหายถ้ามันร่วงลงจากเราไปครับพอฝนตกมามันก็ดูดกลับคืนรากฝอยมันจะขึ้นมาดูดไงประหยัดเงินไหมเนี่ยประหยัดประหยัดประหยัดเงินไปเยอะไหมเยอะค่ะแล้วค่าปุ๋ยลดไหมครับลดเยอะค่ะลดปีนี้ประมาณปีนี้แค่2,500ค่ะทุกปีทุกปีนะมัน 30,000 รวมทั้งค่าแรงด้วย 30,000 กว่าค่าปุ๋ยก็ 30,000 โอ้โหจริงหรือเปล่าพี่ครับ30,000กว่าอย่างนั้นผมขอยายม 20,000 นะอันนี้ประหยัดเยอะเลยโอ้โหก็อยากให้มาใช้ดูค่ะเพราะว่าไร่นึงนี่นะไร่นึงนี่นะถ้าเราฉีดแล้วไร่นึงมันจะตกเงินแค่35 บาทค่าปุ๋ยครับใช้อะไรคะใช้อะไรใช้นุชโพไลท์คนนี้ก็มีคนนี้ค่ะวันนี้ค่ะเนี่ยใช้นุชเนี่ยนุชจะเหนื่อยหมดแล้วนุชจะเหนื่อยหมดแล้วจะท้องปุ๋ยเนี่ยใช้ดีมั้ยคะใช้ดีค่ะเราเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะเพราะว่ามันลดต้นทุนเยอะมันแค่ราคาแค่30กว่าบาทเองถ้าเราฉีดประหยัดกันก็10กว่าบาทครับถ้าอยากได้ชุ่มฉ่ำหน่อยก็30บาทเขาบอกต่อต้นนี่มันต้นเท่าไหร่นะต้นนึงมันก็ต้นนึงมันทั้งหมดอ่ะไร่นึงมันมี70ต้นใช่มั้ยฮะเฉลี่ยแล้วเขาบอกเฉลี่ยแล้วมัน50ตังค์เขาว่าก็เฉลี่ยไปก็หารไปมัน35บาทนะมัน70ต้นมันตกต้นเท่าไหร่50ตังค์ก็นั่นแหละสิประมาณนั้นแหละมันก็ประมาณนั่นแหละมันถูกต่อครั้งมันถูกทีนี้ถ้าเรามาใช้ปุ๋ยเคมีต้นนึงเราต้องใช้อย่างต่ำครึ่งกิโลโอ้โหกิโลนึงก็25บาทใช่มั้ยต้นนึงมันจะตก12.50 12บาทกับ50ตังค์50ตังค์ต่อต้นนึงต่างเซฟไปเลย 100% เรามาใช้ปุ๋ยนูตฟลายนี่มันจะใช้แค่50ตังค์ของปลายของ12บาทถูกมั้ยคะเสร็จค่ะแล้วโอ้โหต้นก็ใหญ่ขึ้นต้นก็ใหญ่ขึ้นน้ำยางก็เยอะน้ำยางขนาดแค่เปิดนะเนี่ยแค่เปิดกรีดดูได้เลยครับท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับเครื่องประมาณอย่างนี้ก็ประมาณ4มีดนะฮะยางในถ้วยนะมีน้ำยางแล้วฮะไม่น่าเชื่อนะครับยาออกเลยนะฮะยายมครับตอนแรกต้นนี้เนี่ยเห็นยายมบอกว่ามันเป็นโรคราดำแล้วก็มันแตกเป็นลักษณะ
แตกมันจะเป็นแผลยาวเป็นแผลยาวถูกไหมครับแผลยาวเป็นอย่างเงี้ยสีดำๆนะฮะเป็นแผลยาวลงมาแตกลงมายาวลงมาลอยลงมาแล้วก็ต้นเนี่ยก็จะไม่งามใช่ไหมฮะมันจะออกดำๆออกดำๆอย่างนี้มันจะสีดำสีดำอย่างนี้หมดเลยและตรงนี้เหมือนกับหมีแพนด้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดำพอเราใช้ปุ๋ยตัวนี้มันจะออกสว่างหลังจากที่ทางคุณยมนะฮะใช้ปุ๋ยนุชฟอร์ไลท์สูตรหนึ่ง 5cc ต่อน้ำ20ลิตรใช่ไหมครับฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณอย่างจุดเนี้ยฮะปกติแล้วจุดนี้เนี่ยจะโตเท่ากับจุดนี้แต่หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยคุณคิดดูฮะใช้ไปประมาณ4เดือนเท่านั้นนะฮะจุดนี้มันเริ่มหายไปแล้วฮะมันจะหายผิวเนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะต้นยางก็จะเริ่มเติบโตนะมันจะหายหมดแล้วฮะมันจะอุดเป็นอย่างเงี้ยนะจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่ก่อนมันจะย้อยเยอะนะย้อยเป็นดำๆแล้วตัวดำนี่มันจะออกเป็นสีชมพูพื้นมันเนี่ยจะเป็นสีชมพูนี่ดำมากเลยตัวนี้จะดำมากเลยเนี่ยตอนนี้เป็นสีชมพูตอนนี้มันจางเห็นมันจางออกมันจะจางออกผิวมันจะจางออกแล้วจะทำให้เนื้อแตกเนื้อจะแตกออกหน่อยๆมันจะขยายเติบโตไงขยายเร็วมากจะเติบโตเนื้อมันจะเนียนเนื้อมันจะเนียนแต่ก่อนเนื้อมันจะหยาบแล้วจะออกดำดำมันจะดำแล้วยายมมาฉีดกี่ครั้งเลยเนี่ยอันนี้3ครั้งค่ะฉีด3ครั้ง15วันฉีดทีหรือ30มัน15วันแล้วก็ฉีดทีแล้วก็มา15แล้วก็มาอีก1เดือนห่างกันเดือนนึงสุดท้ายอย่างต้นนี้เนี่ยมันแตกแต่ก่อนมันจะแตกเห็นเนื้อในมันเลยพอมันแตกออกมามันจะย้อยออกมาดำดำเงี้ยย้อยออกมาดำดำก็น้ำตามันอ่ะเป็นยางไหลลงมาย้อยย้อยแล้วก็แตกมันจะดำมันไหลตลอดเลยไหมไหลตลอดเลยไหลมันจะไหลตลอดเลยแล้วลำต้นมันจะแฉะมันจะแฉะแล้วพอมันจะแฉะเนี่ยมันจะย้อยตลอดเนี่ยมันจะดำครับลองมันเป็นดำดำนี่มันเป็นอะไรครับมันเป็นผิวมันแตกค่ะลาป่ะมันเป็นลาด้วยค่ะขึ้นน้ำยางมันไหลแล้วก็เป็นเชื้อราเลยเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราดำแล้วก็มันทำไมถึงหยุดอ่ะพี่ก็มาใช้ปุ๋ยนูตฟูไลเนี่ยมันจะดีขึ้นเนี่ยพี่จะมีดีขึ้นเนี่ยพอแตกอ่ะนะมันแตกแล้วก็มันแผลมันเริ่มสมานใช่ไหมฮะเริ่มสมานมันจะเป็นลักษณะนี้ไงเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันจะลักษณะนี้ไงมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่ก่อนมันจะเห็นเนื้อในของมันเลยเนี่ยอันนี้มันปิดสนิทเลยมันปิดสนิทเนี่ยมันปิดหมดเนี่ยมันปิดยังไงเนี่ยนี่โอ้โหนี่ไงมันจะหายนี่หายหมดเลยนี่ดูนะนี่นี่แต่ก่อนเป็นทั้งฝาเลยต้นมันจะดำนี่ๆเดี๋ยวดูนี่อันนี่โอ้โหหายหมดเลยผมอยากให้พี่ยมฝากอะไรถึงเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยครับอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะคะให้หันมาทดลองปุ๋ยนูตฟูไลท์ลองดูมันจะประหยัดการใช้จ่ายของเราลดลงเยอะเลยแล้วก็มันจะลดต้นทุนมากแล้วก็คุณภาพมันก็ดีขึ้นคือเห็นผลทันตาเห็นผลตาเห็นนะฮะแล้วเซฟเงินในกระเป๋าไหมเซฟเงินในกระเป๋าด้วยค่ะแล้วเอาเงินที่อยู่ในกระเป๋าไปไว้ไหนก็เอาเก็บไว้ลุงจวนเนี่ยแกเป็นคนกรีดแล้วกรีดเป็นยังไงฮะการกรีดของมันเนี่ยคือกรีดง่ายกรีดยากยังไงครับกรีดง่ายใช่ไหมฮะกรีดง่ายเนื้อกรอบน้ำยางออกเยอะเคยไปกรีดที่อื่นไหมที่ไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์อ่ะไม่เคยแต่เคยเห็นอ๋อแล้วเขาว่าไงที่ไม่ได้ใช้อ่ะผมก็ไม่ได้ถามเขานะแต่ดูเอาดูว่าไงพี่ดูสังเกตดูก็ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่เรามาใช้อย่างนี้ไหลดีโอ้ไปศึกษาก่อนไปศึกษามาฉลาดมากเลยไปดูเขาไม่กล้าถามเขาเห็นไหมครับแล้วก็อีกประมาณเนี่ยสักเดือน2เดือนเนี่ยพอได้สัก10บีด20บีดเนี่ยเดี๋ยวนี้น้ำยางก็จะออกเยอะอย่างนั้นลุงจวนก็เป็นเศรษฐีแน่นอนเพราะได้ 60% ไม่ใช่เหรอฮะได้ให้ยายม 40% ลุงก็ได้ 60% คนกินกับคนใช้ทีนี้แหละครับทั้งบ้านแพงใช้นุชกันหมดเลยใช้นุชหมดเลยค่ะได้ข่าวมาว่าหลายคนทีเดียวในช่วงหน้าแล้งเนี่ยได้มาชมสวนยายมถูกไหมฮะและปรากฏว่ามันผิดกับสวนคนอื่นก็เลยมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากยายมเยอะเลยใช่ไหม10 20รายได้ไหมครับเป็น50 60โอ้ยางแปลงนี้เนี่ยทำให้ยายมเนี่ยสามารถขายปุ๋ยนุชฟอร์ไลท์ได้ประมาณเกือบ50เพราะว่าแปลงนะครับ50คนเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้นะเราจะใช้ได้หน้าแล้งฝนไม่ตกก็ใช้ได้เพราะว่าไม่กลัวแล้งไม่กลัวฝนไม่กลัวแดดใช้ได้ทุกเวลาที่เราว่างที่เราจะฉีดฉีดตอนไหนก็ได้ใช่มั้ยใช่ค่ะเราไม่ต้องไม่เหมือนอย่างอื่นเพราะว่าอย่างอื่นมันต้องรอเวลาอันนี้เราไม่ต้องรอฝนโอ้โหถ้าฝนตกหนักมันจะฉีดไม่ได้หน้าแล้งเราก็ฉีดได้อย่างเมษานี่เราก็ฉีดได้แต่จำกัดเวลาบางยี่ห้อเขาบอกว่าต้องฉีดตั้งแต่ตีห้าถึงสามโมงเช้านั่นแต่ไอ้นี่นะเบี้ยยางเล็กเบี้ยยางเล็กเพิ่งปลูกใหม่เริ่มปลูกใหม่แค่เดือนเดียว
ถ้าเราปลูกเดือนเมษาหรือน่ะฝนขาดไปเราไม่ต้องไปรดน้ำเราใส่ปุ๋ยนี่นิดหน่อยแล้วก็ฉีดไหมว่าจะรอเลี้ยงต้นให้ไม่แห้งให้เจริญเติบโตไงไม่กลัวแล้งเลยไม่กลัวแล้งแล้วมันจะรับน้ำหมอกน้ำค้างจะลงน้ำค้างจะลงมอโดนมันแล้วก็พอมอโดนยาจะดูดไปเลี้ยงลำต้นจะได้ไม่ต้นไม่ตายท่านผู้ชมครับเกษตรกรท่านนี้มีความรู้ในเรื่องยางจริงๆเพราะว่าท่านได้ใช้นะฮะยายมคนนี้นะครับได้ใช้และคอยสังเกตนะฮะการเปลี่ยนแปลงหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์มาตลอดเลยครับเลยสามารถที่จะอธิบายพูดได้อย่างลึกซึ้งจริงๆกินใจจริงๆครับเราไม่ต้องลดน้ำไงเราทดลองดูหน้าแรงก็เลยงานสดค่ะเราไม่ต้องลดน้ำมันก็อยู่ได้ยายมครับถ้าสมมุติว่าเกษตรกรท่านอื่นสนใจหรืออยากจะพูดคุยสอบถามกับยายมเนี่ยยายมสามารถบอกเบอร์โทรศัพท์ให้เขาบอกได้ค่ะ089 706 594บ้านดอนกลางอีกทีนึงอีกทีนึง089ครับ706ครับ594ครับผมยินดีจะไปดูให้ทุกเมื่อยายม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 บ้านแพงแล้วก็มีปัญหาให้โทรมาแล้วจะไปดูให้ทันทีเลยนี่ไปฉีดให้ด้วยไหมโอเคนี่ไปฉีดให้ทันทีเลยแล้วจะดูให้ไม่เป็นไรเสียเวลาก็จะไปขอให้ทุกคนเกษตรกรมีรายได้มีรายได้แล้วก็ดีขึ้นเราทำแล้วถ้าทำได้ดีเราก็มีความสุขนั่นนี่คือเกษตรกรเรามีความสุขไงโอเคขอบคุณมากครับยายมขอบคุณมากครับสวัสดีครับรายงานสดๆจากบ้านแพงนครพนม